ใครเคยโดนเกลียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่กำลังหาไอเดียวีเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนำเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกม IDRV ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงติดตามมากกว่า 200,000 คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินแรร์เพียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่อแอดมินต้น TP7 และรับเงินได้ทันทีในที่สุดผมก็ทำสำเร็จอีกครั้งนะครับผมไม่อยากสาดน้ำยาเยอะนะครับเอาเป็นว่าผมได้เสี่ยมสำเร็จเพียงแค่ว่าเลนกลางผมเป็นนาตาญาเฉยๆครับเสี่ยมไปได้จริงครับคนนี้แอบเสียดายอยู่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ตันยินดีเช่นเคยวันนี้เพื่อนๆได้อยู่กับเฟนิกซ์นะครับผมวันนี้ไม่มีคนขออะไรมาทั้งนั้นนะครับอยู่ดีคอนเทนต์ก็มาอยากเล่นแครี่กันนะก็จัดไปเยอะเกิดการแยกเลนกันก่อนนะครับคราวนี้เราก็แครี่5เลนไหมล่ะแต่ไม่สำเร็จเนี่ยคนหนึ่งมาในโบเกนสปีครับชิ้นแรกแล้วเราเจอซานิสนะครับมีเพื่อนถามตรงซานิสเนี่ยแพทช์นี้เจอกับตัวอะไรได้บ้างจริงผมคิดว่าตัวมันยังเล่นได้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะเพราะว่าณตอนนี้ซานิสก็ลดลงนะครับลดลงกดไปก่อนเลยครับซานิสต้องการของเห็นจากมินิพอดีอันนี้ก็จะเป็นรูนสำหรับรูนกายภาพเลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้ห้อยคริมาเลยนะเพื่อนๆจะเป็นรูนกายภาพเลยก็เดี๋ยวจะออกเป็น2จอดแล้วก็ดาบแดงแล้วกันนะครับที่คอนเทนต์นะวันนี้นะไอเทมของเราปาเข้าไปปุ๊บโอ้ยได้เฮ้นี่แล้วใครยิงใครโอ้โหตัวมันถึกจัดเลยว่ะเพื่อนตัวแอบถึกอยู่เหมือนเดิมครับซานิสแสดงว่าเขาน่าจะใส่รูนโกลเด้นมาแน่เลยตายยากแบบนี้เนี่ยเฮ้ยเดฟิกเลอร์ส่วนนิดนึงฮะอุ้ยดวงเรายังมาครับเกือบมันว่ะรู้สึกมันนิดนึงมันนิดนึงฟิกเกอร์ไปแล้วดิหลบประกอบโอ้โหสกิล2หลบได้พอดีแล้วจังหวะนี้เราลึกภาพตอนที่แบบว่าคนที่เท่ยืนกอดอกอยู่เนี่ยผมน่าจะกำลังทำแบบนั้นถ้ามือผมว่างนะครับจังหวะฟุกพอดีเลยว่ะสกิล2กับอันติเป็นไปได้อะเงี้ยเป็นอะไรมีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้ามีปาปิก้าเกมโมบ้านั่นแน่นั่นแน่โอ้โหวันนี้จังหวะมันดีว่ะโอ้โหทามมิ่งมันดีจัดจังหวะนี้เรากลับดีกว่าถึงเวลาของเราตอนแรกว่าจะเอาคลิปให้หมดเลยแต่ก็ไม่ไหวจริงอ่ะนั่นแน่อย่าลืมว่าเรามีเปิดตาแล้วก็สวนเด้วิเฮ้ยซอกโอ้โห2เบาวนมาไม่ทันมีฟิกเกอร์เราไม่บีอะนั่นแน่มีหิวเลือดหิวคลิปหิวเลือดหิวป้อมแน่ผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นกันนะครับผมก็เป็นบางทีก็หิวนิดนึงตายเลยเลยจังหวะนี้ฟิกเกอร์เข้าไปอัตติเรียบร้อยเกมแตกระเบิดเข้าเป็นโกโก้คลันช์โอ้โหเลนเรามันเอายากหน่อยว่ะเพราะเราคือไฟเตอร์ยังไงล่ะเฮ้ยแต่เลนล่างก็แตกไปแล้วนะครับอุ้ยขอบคุณฝากพี่เลฟนะครับที่กด Subscribe ให้สามารถกด Subscribe ให้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดติดตามเพียงแค่กด Subscribe นี่ก็เป็นการซัพพอร์ตให้กันง่ายๆแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับนั่นแน่เลดนะเพื่อนเองอะเลดเพื่อนวิ่งนึกว่าจะเข้าสุดนึกว่าจะเข้าสุดแต่แบบนี้เรามีเดวิลคัตติ้งเพื่อมันมาอีกแล้วเ
เล่นเราโดนยากหนักครับแต่ว่าจะไม่กลับแล้วกันตอนแรกผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นลองคีนุสเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นมูรามาซาแล้วกันนะครับในปกติถ้าเป็นรูนที่ห้อยคีผมคิดว่าเพื่อนๆก็เอามอร์นิ่งสตาร์มาได้นะครับหรือว่าไม่ห้อยคีก็เอามอร์นิ่งสตาร์มาได้นะครับแล้วแต่จะเลือกแล้วแต่จะเลือกคือโอ้โหแล้วแม่นด้วยครับลาวิวคราวนี้แล้วแต่จะเลือกเลยว่าเพื่อนโดนลมว่ะจะเลือกขึ้นมูรามาซาเจาะ 40% เหมือนกันหรือว่าอยากจะขึ้นมอร์นิ่งสตาร์นะครับแล้วแต่ชอบเพราะว่ามูราได้คูดาวเพิ่มขึ้นแมนนะครับแล้วก็มอร์นิ่งได้คริได้ความเร็วอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับหมาได้ครับมูรามาจูมูโอ้โหมูรามาจูจูโอ้โหวิ่งตรงนี้มันเต็มสตรีมเลยว่ะดาบแดงทันทีครับสองจอบแบบไฟเตอร์เราขึ้นดาบแดงแบบว่าเอาสุดอะเรียกเป็นสายกายภาพนี่มันแรงลุยโอ้พอดีกว่าครับเดี๋ยวเราม้วนหน้าเข้าไปอาจจะมีร่วงกันบ้างถ้าเพื่อนมั่นใจนะสกิล1สกิล2ม้วนเข้าไปเลยถ้ามั่นใจว่าคิวได้นี่ครับไม่ได้ก็ออกมาขอได้ป่ะล่ะขอได้ป่ะล่ะใจหลายจังเลยแรงมากนะครับแพทช์นี้ต้องบอกได้เลยเป็นแครี่เก่งมากตัวนี้เก่งมากนะครับถ้าเป็นในเลนแบบว่าเอพิโซดดากอนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ติดคอนเทนต์แบบว่าเอามอฟเลนนะครับตัวเก่งมากนะครับนี่ก็จะเป็นคอนเทนต์ขำๆแล้วกันนะ มันเกลียนมาเกลียนขนาดนี้แล้วก็เลยบอกแล้วแปลงร่างเป็นคนแบบนี้แล้วโอ้โหสกิลเราอย่างแรงครับอัลติเมทลุยวะฟิกเกอร์เข้าไปยัดชิบะโอ้มันสวนมากโอเคแอบไปฟาร์มมานะครับได้ดาบแดงเรียบร้อยแล้วในแก้ผมเราจะมาวัดดาเมจกันเดี๋ยวหลังจากดาบแดงก็ทารอนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นไอเทมไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนอาจจะเอาไปเล่นในเอพิโซดดากอนได้นะครับเลนมังกรเลนปกติอ่ะเป็นทารอนไปเลยจ้ะตืดไม่นึกว่าจะมีกดสกิลหนึ่งเข้าไว้เรามีพาสซีฟในการเปิดตาอยู่ครับเปิดแมปกดนัวดูเหมือนจะขึ้นไม่ได้แล้วก็เป็นตัวบาร์หมดเลยครับใครจะไปรับจับอารัมใครจะไปรับนู่นนี้นั่นนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีผมเบสเพื่อนแน่นอนผมจะให้เพื่อนเป็นเหยื่อรอก่อนนั่นแน่นั่นแน่อุ้ยตอนนี้ก็เตยเลยปั๊บวิธีโดนซานิสได้ซานิสล้างได้ครับโอ้ยอย่างสวยจับเลยนี่ใช่ไหมอันเรียบร้อยแรงมากเลยวิเอาเรื่องเหมือนกันนะเอลซูเมื่อกี้ซูมทีเดียวขอละกันตอนนี้วาวไฮต้นเกมตอนนี้ก็เข้ากลางเกมแล้วนะครับแล้วก็เราขอบัฟแดงเขาเลยไม่ให้ผมก็จะเอาจังหวะหนึ่งตอนหนึ่งแบบเบ้ยยังไม่ได้นับดาเมจเลยครับว่ายิงไปเท่าไหร่ร่วงเลยครับบ้าสกิลเรายิ่งกว่าแบบหมัดของโจยครับโจตะวันฉายอ่ะใครได้ดูมวยบ้างแรงประมาณนั้นเลยแรงประมาณแบบหมัดหนักของโจครับถ้าเตะก็ตะวันฉายยึบใครก่อนใครไกลๆหน่อยไกลๆหน่อยอ้าวแล้วเลื่อนโลแบบนี้โลแบบนี้กึ๊บBlade of Eternity ครับผมต้องการเกาะเกิดเกมนี้ก็แล้วแต่ลุ้นนะครับมาดูกันว่าลิงจะเข้าสวยหรือเปล่านะครับถ้าลิงเข้าสวยทุบ2เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยเคลียร์ก่อนนะครับเขาปล่อยนักตัวนี้ในล่างเกือบแตก
แต่ก็เหมือนแตกไปแล้วด้านล่างขอโทษครับเป็นไงลมเยอะลมเยอะไปหน่อยไม่เจอเลยกดสกิลหนึ่งแล้วแบบว่าหนึ่งซูมนี่แล้วหนึ่งไกลแบบนี้หนึ่งเฉียดเราหาตั้งเอาเกาะเกิดดีกว่าครับเพื่อนๆผมคิดว่านะอุ๊ยขอแดงเลยแล้วกันน้องแครี่ทุกตัวต้องการปั๊บแดงครับเพื่อเล่นง่ายขึ้นเพื่อที่เราจะไขหลบออกมาอ้าวแล้วยืนมืนเลยครับแล้วฟิกเกอร์เข้าไปจัดต่อเรียบร้อยครับผมอยู่กลางวงล้อมและอยู่กลางดงอันติของเราเรียบร้อยแล้วครับอย่างแรงนั่นแน่ที่สกิล1แล้วก็ตีป้อมได้นะวิโอ้เราน่าจะไปช่วยเพื่อนว่ะไม่คิดว่าลาวิลจะยืนได้นานขนาดนี้ ใครจะไปคิดว่าแคลรี่มันยืนได้นานขนาดนี้อันนั้นก็ถือว่านานสำหรับแคลรี่แล้วนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยเป็นลาวิลซัพพอร์ตยังไงดีสิถ้าเราแอบตรงนี้มีคนมาเคลียร์คลิปตรงนี้นะครับตามสูตรแต่ว่าเขาจะเห็นเราดิถ้าเข้ารัศมีของเรามันจะเปิดตาทันทีเขาก็รู้น่าจะรู้ว่าเราอยู่แถวนี้บึ๊บโอ้โหไม่ได้จริงนะตัวหนีกันทั้งไวหลบสกงหลบสกิลนั่นแน่ทำอะไรครับเนี่ยโอ้วันที่ทามิ่งโคตรดีไม่โดนลิงทุบเลยแล้ววาร์ปกลับแบบนี้ไปไหนครับน้องแซวมีซาวันน้องเชื่ออะไรมีบัตรโชว์ไหมครับไฟเออร์ไอเดโฮโคตรแรงเลยว่ะกูใครมันจะหยุดยั้งดาเมจนี้ได้ใครมันจะหยุดโทษพี่วิแรงตกใจเลยแม่วันนี้เราเสี่ยมเพื่อนในแรงสำเร็จลุยหนึ่งดาวโอ้โหหอมชื่นใจก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ชอบอะชอบเสี่ยมมือคือแบบว่าถ้าเถียงกันเรื่องแบบใครเลือกแครี่ก่อนใครเลือกแครี่หลังเนี่ยโดนผมหมดนะครับผมแครี่ห้าไปเลยถ้าทับตามน้ำก็ตามนี้นะครับผมก็ใครชอบได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมเป็นกำลังใจกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม